สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับนาฏศิลป์บายคุณครูโจอี้อีกหนึ่งรอบนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มเรียนกันเลยจ้าค่ะก็มาถึงหน้าตรรกะศัพท์ท่าที่3นะคะคือท่าจีบหลังหรือจีบส่งหลังนั่นเองค่ะในท่านี้ผู้ปฏิบัติตัวพระและตัวนางนะคะจับปฏิบัติท่าเหมือนกันค่ะเริ่มต้นจากการทำมือจีบนะคะแบบนี้แล้วให้นักเรียนนะคะส่งลำแขนของนักเรียนและมือข้างที่จีบนะคะไปด้านหลังนะคะให้เหยียบแขนตึงเลยนะคะจากนั้นพลิกข้อมือขึ้นค่ะให้หงายขึ้นนะคะข้อมือของนักเรียนที่พลิกจะต้องหงายขึ้นนะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปดูสาธิตการปฏิบัติท่าจีบหลังกันเลยค่ะท่าจีบหลังหรือว่าจีบส่งหลังนะคะลำดับแรกให้จีบหงายด้านหน้านะคะจากนั้นพลิกข้อมือนะคะส่งไปด้านหลังแขนตึงค่ะแขนทั้งสองข้างจะทอดไปด้านหลังแขนตึงนะคะให้พลิกจีบขึ้นนะคะปลายจีบชี้ขึ้นด้านบนแล้วหักข้อมือนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่าจีบหลังหรือว่าจีบส่งหลังนั่นเองค่ะง่ายเลยเอ่ยมาปฏิบัติอีกหนึ่งรอบนะคะจีบหงายขึ้นด้านบนจากนั้นพลิกข้อมือส่งแขนไปด้านหลังให้ตึงนะคะอย่าลืมหักข้อมือกันนะคะเด็กๆค่ะเป็นยังไงคะท่านี้เป็นท่าที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะค่ะก็มาถึงท่าหน้าตรรกะศัพท์ท่าสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะนั่นก็คือท่าฉายมือนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูท่าฉายมือตัวพระก่อนนะคะค่ะยืนตัวตรงนะคะมือซ้ายตั้งวงบนค่ะมือขวาก็ตั้งวงบนเช่นเดียวกันจากนั้นให้ตะแคงมือไปทางด้านข้างนะคะโดยมือทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันค่ะค่ะมาดูตัวนางนะคะมือซ้ายตั้งวงบนค่ะมือขวาตั้งวงบนเหมือนกันนะคะตะแคงมือไปด้านข้างค่ะโดยมือทั้งสองข้างเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะจำไว้ดีๆนะคะว่ามือทั้งสองข้างจะอยู่ในระดับเดียวกันค่ะแล้วค่อยๆแทงมือนะคะไปด้านข้างนะคะให้สุดจนแขนตึงเลยนะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปดูสาธิตการปฏิบัติท่าฉายมือทั้งตัวพระและตัวนางได้เลยค่ะเริ่มต้นจากท่าตัวนางนะคะให้ตั้งวงแล้วตะแคงวงอีกข้างหนึ่งเลื่อนมือผ่านหน้าของเราไปนะคะแล้วพลิกมือค่ะให้อีกข้างหนึ่งตั้งวงนะคะเรามาเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะค่ะเลื่อนมือข้างที่ตะแคงวงนะคะแล้วพลิกมือขึ้นมือที่ตั้งวงเปลี่ยนเป็นตะแคงวงนะคะจบแล้วค่ะท่าตัวนางเป็นยังไงคะง่ายไหมคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นที่ท่าของตัวพระกันค่ะลักษณะของวงตัวพระจะสูงกว่าวงตัวนางเล็กน้อยนะคะลักษณะมือเหมือนกันค่ะตั้งวงเหมือนกันค่ะมืออีกข้างหนึ่งตะแคงวงแล้วแทงมือไปด้านข้างพลิกมือขึ้นมือที่ตั้งวงนะคะตะแคงวงค่ะทำไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะเลื่อนมือข้างที่ตะแคงวงค่ะแล้วมือที่ตั้งวงพลิกมือค่ะก็เป็นการเสร็จท่าฉายมือนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เรามาฟังสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องหน้าตรรกะศัพท์และภาษาท่าอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องหน้าตรรกะศัพท์นะคะความหมายของหน้าตรรกะศัพท์ก็คือคำที่ใช้บอกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางนะคะในท่ารำนั้นๆ นะคะเราควรฝึกหัดหน้าตรรกะศัพท์ให้สวยงามและเกิดความถูกต้องก่อนนะคะจึงจะสามารถปฏิบัติท่ารำได้ถ้าเราปฏิบัติหน้าตรรกะศัพท์ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การแสดงหน้าตรรกะศิลป์นั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูหน้าตรรกะศัพท์ที่เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะก็จะมีทั้งหมด4ท่าค่ะ1ท่าประเท้า2ท่ายกหน้าหรือว่าท่ายกเท้า3ท่าจีบหลังหรือจีบส่งหลัง4ท่าฉายมือค่ะก
็มาถึงการบ้านของนักเรียนทุกๆคนนะคะค่ะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์นะคะให้เกิดความถูกต้องและชำนาญค่ะโดยให้นักเรียนหญิงนะคะฝึกปฏิบัติในท่าตัวนางค่ะส่วนนักเรียนชายนะคะฝึกปฏิบัติในท่าตัวพระค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปท่านาฏยศัพท์ทุกท่านะคะที่นักเรียนได้ผ่านเรียนผ่านสื่อไปแล้วนะคะตัวอย่างอยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนค่ะแล้วทำยังไงคะให้ถ่ายรูปแล้วส่งทางไลน์กลุ่มนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะส่งที่ไลน์ในอัลบั้มส่งงานวิชานาฏศิลป์ไทยเท่านั้นนะคะถ้าหลายๆคนยังงงอยู่นะคะคุณครูจะมีตัวอย่างการถ่ายรูปท่ารำให้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูการส่งการบ้านกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะให้นักเรียนหญิงทุกคนนะคะในระดับชั้นป.5 นะคะถ่ายรูปท่านาฏยศัพท์ส่งมาตามนี้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะหรือจะทำเป็นป้ายห้อยคอแบบคุณครูก็ได้ค่ะจะได้สะดวกนะคะในการตรวจค่ะส่งมาทีละรูปนะคะในไลน์กลุ่มอัลบั้มส่งงานวิชานาฏศิลป์ไทยนะคะค่ะเรามาดูการส่งงานของนักเรียนชายนะคะให้นักเรียนชายระดับชั้นป.5 ทุกคนนะคะถ่ายรูปนะคะท่านาฏยศัพท์นะคะที่เราเรียนไปนะคะส่งมาทีละรูปแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะหรือจะทำเป็นป้ายห้อยคอนะคะแบบที่ตัวอย่างก็ได้นะคะส่งมาที่ลายกลุ่มนะคะส่งงานวิชานาฏศิลป์นะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะเพื่อที่จะไม่ได้เสียสิทธิ์นะคะอย่าลืมส่งนะคะนักเรียนค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากนักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะรับรองมีความสนุกบันเทิงอีกแน่นอนอย่าลืมไปกดติดตามช่องฉันนราบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ